วันนี้เรามารู้จักระบบการทำงานของ Drive by Wire หรือว่าคันเร่งไฟฟ้ากันครับครับวันนี้มารู้จักการทำงานของระบบ Drive by Wire ครับหรือว่าคันเร่งไฟฟ้าที่ผมเชื่อว่าน่าจะมาในรถระดับคลาส300 400แน่นอนในอนาคตอันใกล้นี้ครับแต่ว่าจะถามว่าระบบนี้มีใช้กันนานหรือยังในรถยนต์มีนานมากครับแต่ในรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีเฉพาะรุ่นที่รถแพงๆครับรถระดับ 4-5 แสนขึ้นไปครับอีกทั้งถ้าเป็นรุ่นที่รุ่นสูงมากราคาแพงมากๆครับนอกจากจะมีการปรับโหมดโดยการใช้เซ็นเซอร์จากคันเร่งไปกล่องแล้วกล่องไปสั่งตัวลิ้นเทียบนี้นอกจากเซ็นเซอร์ไปกล่องเนี่ยถ้าบางยี่ห้อโหมดยังบางโหมดก็คือเขาอาจจะปรับลดแรงม้าลงด้วยครับอย่างเช่นสมมติรถบางรุ่นแรงม้า150แรงม้าเขาปรับเป็นโหมดเรนเนี่ยอาจจะปรับเหลือ100หรือโหมดเออร์เบิลก็คือโหมดในเมืองก็อาจจะปรับเหลือแรงม้าส่วนการตอบสนองก็จะตามนั้นถ้าเป็นโอเวอร์ในเมืองร้อยแรงม้าอาจจะตอบสนองเร็วหน่อยหรือโหมดเรนร้อยแรงม้าเหมือนกันตอบสนองต่อคันเร่งช้าหน่อยตอบสนองช้าคือเปิดคันเร่งปุ๊บแต่คันเร่งที่ลิ้นค่อยลิ้นเร่งให้ล้อหมุนสมูทขึ้นรวมกับกล่องสั่งปรับลดแรงม้าที่ตัวกล่องครับนี่ก็เป็นการทำงานประสานกันครับครับปรับโหมดเรนหรือโหมดฟูลพาวเวอร์ก็จะเป็น150แรงม้าอยากมาเต็มตอบสนองเต็มที่ไว้ขี่สนามไว้ขี่ปลดปล่อยพลังของรุ่นนั้นๆเนี่ยมันนี่ก็แล้วแต่โหมดเขาตั้งมาแต่ถ้าในระดับคลาส300แล้วที่เราจะได้ใช้เนี่ยแรงม้ามันไม่ได้เยอะมาประมาณนัก40-45แรงม้าในอนาคตครับแรงม้าจะไม่โดนปรับลดก็โหมดก็จะเป็นการตอบสนองที่คันเร่งซะมากกว่าครับแต่รุ่นที่ถูกที่สุดที่มีไลฟ์บายวายไหมที่มีขายในบ้านเราก็ถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็น RC390 ครับจะเป็นไลฟ์บายวายมาให้วิธีสังเกตแบบง่ายๆเลยก็คือรถรุ่นไหนที่มีโหมดคันเร่งแบบว่าแบบ ABC หรือว่าโหมดเรนโหมดเรซซิ่งที่มีหลายโหมดในการใช้งานนะครับโหมดคันเร่งตัวนี้จะเป็นพื้นฐานมาจากระบบไลฟ์บายวายหรือคันเร่งไฟฟ้าครับมันเป็นการต่อยอดและเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันครับมาดูการทำงานดีกว่าครับเดี๋ยวพอเห็นการทำงานแล้วจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเบื้องต้นก็คือโดยทั่วไปที่เราใช้กันเนี่ยก็เป็นทั่วไปแล้วเราเร่งจากที่แฮนด์นะฮะเขาก็จะมีสายส่งแรงไปที่ลิ้นเร่งก็จะดึงตามแรงดึงของแฮนด์เราครับแล้วก็จากนั้นลิ้นเร่งก็จะมีเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณที่กล่องก็ทำงานร่วมกันครับนี้พอระบบคันเร่งไฟฟ้าหรือไลฟ์บายวายเกิดขึ้นมาก็จะใช้หลักการเดียวกันเป็นคันเร่งเหมือนกันครับแต่แทนที่จะเป็นสายดึงตรงไปที่ลิ้นเร่งแต่จะเป็นคันเร่งแล้วมีเซ็นเซอร์แล้วมีสายไฟฟ้าครับส่งสัญญาณไปที่กล่องแทนครับส่วนกล่องก็จะเอาสัญญาณที่ว่ามาประมวลผลแล้วก็ส่งต่อไปที่ลิ้นเร่งครับลิ้นเร่งก็จะมีเซอร์โวมอเตอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์รับการทำงานจากกล่องอีกทีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเร่งเท่าไหร่ผ่านกล่องลิ้นเร่งเปิดตามทีนี้ทำไมมันถึงจะพร้อมเป็นการทำงานครับมันก็เลยสามารถที่จะมีการปรับโหมดได้หลายโหมดครับเพราะว่าเราเร่งแค่นี้นะสมมติว่าเราเร่งที่คันเร่ง 50% ตัวกล่องได้รับสัญญาณมาว่า50ตัวกล่องก็จะไปสั่งสั่งลิ้นเร่งเปิด 50% ถูกครับแต่ในความเป็นจริงในการเปิด 50% อย่างถ้าเป็นโหมดเรนหรือโหมดขี่การผลเนี่ยกล่องก็จะหน่วงเวลาให้ลิ้นเร่งเปิดช้าลงอย่างเช่นเราเปิดปุ๊บ50เลยแต่ตัวลิ้นเร่งก็จะค่อยๆเปิดตื๊ดให้ได้50ทำให้การตอบสนองกำลังสมูทกว่าหรือถ้าเป็นในโหมดเรซซิ่งในโหมดเรซในโหมดพาวเวอร์หรือเรซแล้วแต่ยี่ห้อจะเรียกครับเปิดคันเร่ง50เซนปุ๊บกล่องก็จะสั่งให้เปิดทันทีเหมือนกันตามมือการตอบสนองก็จะรวดเร็วมันก็เลยจะมีกล่องมาเป็นตัวกลางและสามารถมีโหมดขับขี่ได้หลายโหมดครับในรถที่เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับอนาคตผมเชื่อว่าถ้ามีการใช้คันเร่งไฟฟ้ากับรถคลาส300 400เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือต่อไปก็จะมีกล่องแต่งเป็นกล่องคันเร่งไฟฟ้าเป็นกล่องแต่งซึ่งกล่องแต่งก็ทำงานเหมือนกล่องหลักนะครับเห็นว่ากล่องแต่งจะไปขั้นสัญญาณระหว่างคันเร่งที่มือกับตัวกล่องหลักเป็นการหลอกสัญญาณครับซึ่งถ้ารถรุ่นไหนที่มีโหมดการขับขี่ให้เราใช้แล้ว 2-3 โหมดแล้วเนี่ยแทบไม่จำเป็นต้องใช้กล่องแต่งครับแต่ถ้ารุ่นไหนในอนาคตไม่มีโหมดการขับขี่ถ้ามีกล่องคันเร่งไฟฟ้ามาช่วยก็จะทำให้เราสามารถเลือกใช้โหมดขับขี่ได้มากขึ้นครับซึ่งอันนี้กล่องตัวไหนเป็นยังไงก็อยู่ที่เขาเซตมาครับว่าโหมดแต่ละโหมดเขาทำมาเพื่ออะไรใช้งานเพื่ออะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าถ้ารถเดิมๆเนี่ยถ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้าเนี่ยน่าจะมีโหมดขับขี่ให้อย่างน้อย 2-3 โหมดครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแน่นอนครับเตรียมตัวกันไว้เดี๋ยวมันมาแน่นอนเราจะได้เตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ที่จะมาให้เราใช้กันนะครับก็สั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ